สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับหายไปเกือบจะ1 วันเต็มๆนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนะทำไมนะช่วงนี้กระแสของขบวนประชาธิปไตยเงียบเหลือเกินนะครับภาพที่บาดตาบาดใจนะครับล่าสุดเนี้ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีภาพของตัวแทนของทหารไทยไปยืนเคียงข้างกับบันคีมูนนะครับแล้วก็เนี่ยไปพูดแก้ตัวว่าประเทศไทยนั้นนะเป็นประชาธิปไตยนะครับยังยืนในจุดยืนของการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การสร้างประชาธิปไตยแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้ก็ต้องถือว่านะครับถือว่าเป็นความพยายามที่นะครับก็ถือว่านะมีพลังพอสมควรสําหรับนะเผด็จการเมืองไทยในอันที่ออกไปชี้แจงแล้วก็หลอกลวงชาวโลกต่อไปนะครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับก็ต้องไปพิสูจน์กันในช่วงนี้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขบวนของเสรีไทยทําไมเงียบแล้วขบวนของประชาธิปไตยเนี่ยนะทำไมมันดูเหมือนจะแผ่วๆไปหรือเปล่านะหรือเปล่าผมต้องเติมว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีกระแสคลื่นกระแสแม่น้ําเนี่ยดูข้างบนเหมือนไหลเอื่อยๆนะครับแต่ดูข้างล่างโดยเฉพาะยิ่งนะขบวนที่มันเคลื่อนที่จากฐานล่างจริงๆนั้นนะครับมันมีพลังซึ่งบางทีเรามองไม่ออกวันนี้เพื่อไทยตระกูลชินวัตรนะครับก็ยังต้องอยู่ในสภาพที่ถ้าใครบอกไม่สู้ผมขอยืนยันว่าไม่จริงแต่ถ้าใครบอกสู้แล้วก็สู้อย่างมีเชิงผมก็บอกว่าไม่เชื่อนะครับแต่บอกว่าไม่สู้เลยเนี่ยนะไม่ผมไม่เห็นด้วยแต่สู้อย่างไรอันนี้ผมกำลังจะดูในรายละเอียดอยู่นะครับตามสถานการณ์ต่างๆตามจังหวะของเกมแล้วเนี่ยบางทีนะครับบางช่วงก็จะดูยากหน่อยหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าตระกูลนี้ไม่สู้ไม่ได้นะครับวันนี้ไปดูเธอยิ่งรักเนี่ยคดีความในเรื่องของการถูกสั่งปลดเนี่ยการถอดถอนทั้งหลายเนี่ยนะครับปปช.ยังบอกนะครับว่าถ้ามันเข้าข่ายก็ยังจะพิจารณาอยู่นะครับถ้าตรงไหนไม่เข้าข่ายเนี่ยก็จะมอบให้สนช.เป็นคนดูแลเพราะสนช.นี่อำนาจล้นฟ้าสรุปว่าวันนี้เนี่ยทางฝั่งของเผด็จการก็ยังบอกเลยว่าตระกูลชินวัตรนักการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะฝั่งไหนฟังกูนะครับวันนี้จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะทั้งหลายเนี่ยอย่าขยับนะในเมื่อทุกฝ่ายไม่ขยับเขาก็จะกลืนอำนาจได้ดั่งใจนะครับไปดูสนช.วันนี้เป็นคนของใครจนกระทั่งนักการเมืองจุฬานักวิชาการจุฬาต้องออกมาพูดว่าคนอุดมการณ์เดียวกันทั้งนั้นไปอยู่ในนั้นครับแล้วก็ทิศทางของการเลือกตั้งในอนาคตนั้นก็ดูเหมือนว่าที่จะหวังว่าเพื่อไทยนั้นหรือนักการเมืองเพื่อไทยที่หวังว่าจะมาชิงแชมป์จากเขาได้เพราะว่ายังไงเผด็จการต้องคลายอํานาจนะครับถ้าเกิดการเลือกตั้งก็คงจะต้องคิดให้หนักแล้วครับวันนี้ตระกูลชินวัตรนั้นเขาคงจะบีบให้เรียกว่าอยู่ในการเมืองไม่ได้นะครับซึ่งจะทําได้หรือไม่ทําไม่ได้นะครับแค่ไหนอย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปในอีกส่วนหนึ่งนักการเมืองที่หวังว่านะครับจะกลับเข้าไปชิงตําแหน่งได้อะไรได้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันว่าจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกกี่คนกี่รายนะครับนั่นหนึ่งแล้วสองพรรคการเมืองที่ยังอยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะจะเหลือสภาพที่เป็นเพื่อไทยภาพที่พรรคที่จะไปท้าชิงอํานาจจากเขาเนี่ยที่มันกลมเกลียวและมีเสียงมากพอเนี่ยกี่สักกี่พรรคถ้าเขาจะปล่อยให้มีตัวแทนของทางฝั่งคนเสื้อแดงทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปบ้างจํานวนก็ไม่น่าจะยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่จริงการยอมรับการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการถือเป็นชัยชนะของเผด็จการแน่ๆนะครับรัฐบาลที่ได้ออกมาเขาประกันได้ว่าไม่ใช่ของประชาชนอีกต่อไปเขาก็จะได้ความชอบธรรมในการบริหารประเทศต่อแล้วถ้าเกิดพลังเสื้อแดงเนี่ยลดหย่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็จะยัดรัฐธรรมนูญให้แต่ถ้ายังเข้มแข็งอยู่เขาก็จะไม่มีการให้ลงประชามติแล้วก็ยัดรัฐธรรมนูญใส่ให้เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่นะครับเป็นโจทย์ที่คนเสื้อแดงจะต้องมองต่อไปทีนี้ผมได้เกริ่นหัวไว้ว่าขบวนเสื้อแดงมันอ่อนไปจริงหรือไม่นะครับผมพยากรณ์ไว้นะครับณวันนี้นะครับขบวนเสื้อแดงต่างๆที่ฝังรากฝังรอยเก็บข้อมูลเก็บความแค้นเก็บความรู้สึกไว้เนี่ยมันจะเริ่มระเบิดออกมาเดือนตุลาคมเป็นต้นไปในเดือนตุลาคมนี้คงจะเกิดอะไรอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องของในกองทัพก็จะเริ่มคลี่คลายให้เห็นผลชัดเจนว่าเขาจะปรองดองกันต่อไปได้หรือเขาจะลุกขึ้นมาห้ามหันกัน
แล้วก็เรื่องของทางเศรษฐกิจนั้นนะครับขึ้นตุลาเป็นต้นไปงบประมาณปีใหม่เนี่ยนะครับนะครับปีงบประมาณใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ทิศทางต่างทางเศรษฐกิจนะครับมันก็จะนะยิ่งบีบคั้นเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ถึงขนาดต้องออกนโยบายบีบเอาเลยครับจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยใบละ5 บาทแปลว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่เห็นรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญญาจะหาเงินมาบริหารประเทศแล้วครับมันต้องมาบีบเอากันเองในนี้ทิศทางข้างนอกนะที่ผมกล่าวถึง UN นั่นนะนะครับการเอาตัวไปยืนนั้นตรงนั้นได้นะครับไม่รู้ว่าใช้อะไรเท่าไหร่อย่างไรแล้วครับแต่ว่าในเรื่องของหลักการเหตุผลมันไปด้วยกันไม่ได้แล้ววันนี้ยิ่งเสื้อแดงลุกขึ้นมาก็จะยิ่งต้องกดเพราะยิ่งต้องกดปุ๊บก็ยิ่งละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วถ้าเกิดปรากฏการณ์ของคนเสื้อแดงซึ่งยังไงก็ไม่ยอมเนี่ยจะต้องนะลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ยังมีขบวนประชาธิปไตยที่มันเติบโตยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะยิ่งขบวนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐประหารซึ่งจะมีพลังนักศึกษาเพิ่มขึ้นมีพลังของแดงอดีตแดงในเฉดต่างๆที่ลุกขึ้นมาแล้วก็คนที่อยู่กลางๆที่จะต้องลุกขึ้นมาสนับสนุนกันในที่สุดเนี่ยมันจะเริ่มกระเพื่อมขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเสรีไทยที่ใครเห็นว่าไม่มีบทบาทอะไรนะผมเชื่อว่ามันจะมีนะจุดเปลี่ยนในเดือนตุลาคมนี้พี่น้องลองสังเกตดูครับความเงียบนะครับบางทีมันมาก่อนการเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะกระโดดสูงกระโจนขึ้นไปจากท่านั่งเนี่ยเราย่อตัวไปถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดแรงกระโดดที่รุนแรงพอที่ทําให้เรากระโดดสูงถึงจุดใดจุดหนึ่งที่เราหวังได้นะครับก็ลองจับหูจับตากันต่อไปวันนี้นะแค่มาทักทายพี่น้องสั้นๆไม่ได้ต้องการจะพูดอะไรเยอะแยะนะครับอันนี้จริงมีประเด็นอะไรมากมายแต่ว่าผมต้องเดินทางแล้วก็ต้องอยู่ในช่วงที่ต้องพูดคุยนะครับพบปะกับหลายท่านแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะนะครับทำคลิปทำอะไรได้ข้อมูลที่เตรียมไว้ก็ยังอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องที่ส่งข้อความต่างๆเข้ามานะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆขอบคุณกำลังใจนะครับผมตอบไม่หมดจริงๆครับท่านพี่น้องทุกท่านครับขออภัยจริงๆนะครับแม้กระทั่งการพูดคุยกับพี่น้องก็เริ่มต้นได้ก็คุยกัน2-3 คำก็ต้องเปลี่ยนไปแต่วันนี้แจ้งข่าวนิดนึงว่าในยุโรปนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับมีพี่น้องที่เริ่มรวมตัวกันแล้วนะครับเป็นกลุ่มนะไม่มากไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ก็อยู่ในหลัก10แล้วแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนและอุดมการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นภาคประชาชนจริงๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านต้องการจะทำอะไรที่มันไม่ต้องกระโตกกระตากไม่เอาชื่อไม่เอาเสียงไม่เอานะเครดิตอะไรแต่จะทำจริงๆแล้วก็กำลังพยายามจะช่วยเหลือพี่น้องเราทุกทางแล้วก็ดำเนินการหลายเรื่องที่ทำกันได้เดี๋ยวพลังอะไรต่างๆอย่างนี้แหละครับมันจะสานกันขึ้นมาเป็นพลังที่มหาศาลผมทำนายว่าปีปลายปีนี้แล้วก็ในปี2558นั้นจะได้เห็นการตื่นคืนชีพของพลังนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อะไรดีๆนะครับน่าจะเริ่มเผยโฉมเกิดขึ้นในปีนี้ปลายปีนี้แล้วก็2558เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เรียนท่านไปเลยว่าสิ่งที่ผมได้เคยสัญญงสัญญากับพี่น้องเอาไว้ว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนั้นจะไม่ทิ้งพี่น้องขอให้ทราบไว้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ทิ้งเพียงแต่ว่าบทบาทในการนำหรือการพูดอะไรล่วงหน้าเร็วเกินไปนั้นผมขอสงวนไว้ก่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเร่งไฟในจังหวะที่เหล็กมันยังไม่พร้อมนะครับเหล็กยังมาไม่ถึงเร่งไฟไปก่อนเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์นะครับผมก็ใจเย็นจะรอพี่น้องอยู่และวันนี้ก็ดีใจที่เห็นขบวนของพี่น้องต่างๆนั้นนะครับยังเข้มแข็งอยู่แล้วก็มีจำนวนนะหลายส่วนที่กำลังนะจะเริ่มเข้มข้นในเรื่องคุณภาพเชิงการจัดตั้งนะครับแล้วในเรื่องของอุดมการณ์ร่วมนั้นก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นทุกทีนะครับพูดเป็นภาษาเดียวกันขณะที่ฝั่งเผด็จการนั้นก็สำแดงเดชของการเผด็จการอย่างเต็มที่ในทุกมิติเพราะนั้นคนที่ไม่เคยคิดจะสู้วันนี้หลายคนก็ถูกบังคับให้สู้คนที่พี่น้องหวังจะสู้เขาอาจจะยังอยู่ในตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับแต่ให้พี่น้องสบายใจได้เลยว่าถึงเวลาพี่น้องจะได้เห็นอะไรดีๆแน่ๆนะครับก็ด้วยความรักและปรารถนาดีและคิดถึงนะครับวันนี้ผมกลับมาเนี่ยก่อนเที่ยงคืนนิดหน่อยเองครับตอนนี้เหลือ5 นาทีจะเที่ยงคืนก็ที่เมืองไทยก็เป็นบ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมง55 นาทีนะครับของวันที่1 ตุลาคม พุทธศักราช 2557นะครับเวลาผ่านไปไวนะครับแล้วนี่เดือนตุลาแล้วนะครับจับหูจับตาด้วยทีนะครับเกิดปรากฏการณ์สำคัญขึ้นในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ